แอปทักษอรพร้อมครอบครัวทำพิธีลอยอังคารอัฐิคุณพ่ออนุสรและล้านบอกลาคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ครอบครัวของนางเอกสาวชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญทำพิธีชาปนกิจศพคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการบันเทิงที่ต่างเดินทางมาร่วมอาลัยกันอย่างมากมายล่าสุดวันที่8ตุลาคมแอปทักษอรและน้องปีใหม่รวมถึงคุณแม่หมีไขสีภรรยาของคุณพ่ออนุสรรวมถึงคนในครอบครัวและญาติสนิทได้เดินทางไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิของคุณพ่ออนุสรโดยมีหลานสาวทั้ง3คนโบกมือลาส่งคุณตาขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย